วันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะฮะกตร.นะฮะเป็นครั้งปฐมฤกษ์ของปี66ฮะนี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะหลังการประชุมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีอัชยนต์ไกรทองเปิดเผยว่าก็ติดตามงานต่างๆแล้วก็ติดตามเรื่องการลงโทษตำรวจนอกรีดนะฮะเดือนมกราเดือนเดียวนะไล่ออกจากราชการอีก9รายปลดออกเนี่ย3รายฮะนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการไปติดตามการทำงานแล้วก็ผบ.ตร.วันนี้นะผบ.ตร.เนี่ยเปิดเผยฮะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรประเด็นที่คุณชูวิทย์ออกมาเรียกร้องก่อนหน้านี้ว่ามันมีจำเลยคดีตู้ห่าวบางคนเนี่ยนะไปมีพฤติการข่มขู่พยานวันนี้ผบ.ตร.เผยเองเลยฮะมีการตรวจสอบผู้ต้องหาในคดีตู้ห่าวพันตำรวจเอกหญิงวรรธนารีนะซึ่งเป็นภรรยาของตู้ห่าวและพวกอีก2คนมีพฤติการข่มขู่พยานจริงจึงได้ให้พนักงานสอบสวนนำหลักฐานยื่นต่อศาลขอเพิกถอนการประกันตัวจากการที่เราก็ติดตามตลอดนะครับซึ่งเราก็รู้นะครับว่ามีมูลนะครับซึ่งเราก็ได้นำหลักฐานต่างๆไปก็ให้ทางศาลได้พิจารณาเรื่องถอนประกันไปแล้วแต่ว่ามีอยู่ท่านหนึ่งที่ศาลนี้ให้โอกาสอยู่นะครับให้ยังให้โอกาสยังไม่ได้ถอนประกันนะครับเราก็ติดตามซึ่งในส่วนของหลักฐานที่เรารวบรวมอยู่นะครับแล้วก็เมื่อวานก็มีการสืบพยานล่วงหน้าไปปากหนึ่งนะครับคนจีนแล้วก็ซึ่งก็ในช่วงนี้ก็ทยอยสืบพยานล่วงหน้านะครับแล้วก็หลักฐานที่ทางตำรวจและอัยการที่ร่วมกันสอบสวนคดีนี้นะครับผมก็ยังมั่นใจอยู่เต็มร้อยนะครับว่าเราสามารถเอาผิดตัวแกนนำในคดีนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับนี่ผบ.ตร.นะฮะแถลงเองเลยใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านผบ.ตร.เนี่ยยังได้พูดถึงอีกหนึ่งประเด็นนะคะก็คือความคืบหน้ากรณีของตู้ห่าววันนี้ท่านผบ.ตร.เนี่ยนะคะก็มีการแถลงข่าวรวมไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือมีนักข่าวเนี่ยพยายามที่จะจี้ถามไปยังพลเอกประยุทธ์เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ชอบสะสมนาฬิกานะคะแล้วก็มาเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลานของนายกเดี๋ยวลองไปฟังเพิ่มเติมจากนายกรัฐมนตรีค่ะเขาแถลงไปแล้วไม่ใช่เหรอเขาแถลงไปแล้วฟังตำรวจเขาแถลงมันมีหลายหน่วยงานที่ทำงานในเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะปปง.ปปท.การฟอกเงินต่างๆเยอะแยะหมดนะฟังเวลาเขาแถลงรวมด้วยการทำงานมันต้องบูรการกันร่วมกันทุกภาคส่วนอันนี้คือแสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้ให้ความเป็นธรรมเขาด้วยในการต่อสู้คดีมันก็เช่นเดียวกับคดีอื่นทุกคดีนั่นแหละนะหลายอย่างมันทำอย่างไม่รอบคอบไม่ได้นะทั้งนี้เพื่อให้สามารถจะทำสำนวนขึ้นไปแล้วส่งไปอัยการไปศาลต่างๆเพราะเป็นขั้นตอนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมนะหลายอย่างก็อาจจะไม่ทันใจก็ต้องเขาเห็นใจการทำงานมันต้องมีหลักฐานประกอบทุกอันผมก็ย้ำเตือนว่าใครที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกลงโทษถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วมีความผิดจริงนะไม่ละเว้นคุณไร้สาระคุณถามคำถามไร้สาระแบบนี้ผมก็ธรรมดาแล้วผมก็ต้องหงุดหงิดบ้างแหละไร้สาระนะคดีนี้ก็คดีนี้จะมียึดโยงอะไรกับใครล่ะก็ดิสเครดิตไงก็คุณก็รู้อยู่มันดิสเครดิตเขาต้องการดิสเครดิตการเมืองแล้วคุณจะพูดทำไมการเมืองก็เรื่องของการเมืองเนี่ยนายกก็ตอบคำถามประเด็นที่สื่อนี่ไปซักถามว่านี่มีการเชื่อมโยงนะกับคนชอบนาฬิกาคือนายกก็บอกว่าถ้ามีหลักฐานเนี่ยตำรวจเขาก็สอบอยู่แล้วรวมไปถึงประเด็นเรื่องที่บอกว่าหลานนายกนะที่ไปทำกิจการเอารถทัวร์ไปให้ธุรกิจของตู้ฮาวนะซึ่งตำรวจเขาก็สอบอยู่แล้วแล้วประเด็นเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องนาฬิกาเนี่ยเอามาโยงกับเรื่องนี้นะมีหลักฐานมีข้อมูลตำรวจเขาก็สอบเป็นคดีไปแต่ไม่ใช่เอามาโยงกันหมดแล้วนายกยังตอบคำถามอีกเรื่องนึงก็คือกรณีที่พบว่ามีตำรวจไปรับจ็อบให้บริการแบบ VIP กับนักท่องเที่ยวที่เป็นคลิปฮือฮากันท่านผู้ชมคงจำได้นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าก็มีการสอบสวนโดยทางตำรวจนะเจ้าที่รับจ็อบนะทำแบบนี้เนี่ยเอารถราชการนะเอาสถานะความเป็นราชการไปเนี่ยเมื่อทำผิดกฎระเบียบกฎหมายก็ลงโทษไปตามระบบนะไม่มีละเว้นนะแล้วก็นายกนี่ยังบอกด้วยว่าช่วงนี้มันมีหลายคดีนะถ้าดูดีๆเนี่ยการสอบสวนของทางตำรวจนะเรื่องโกงต่างๆในโลกออนไลน์นะเรื่องแพลตฟอร์มเรื่องอะไรต่อมีอะไรแล้วที่เห็นคดีต่างๆมันเยอะเนี่ยนั่นก็เพราะว่ายุคนี้เองเนี่ยสั่งให้มีการติดตามดำเนินคดีไม่ละเว้นฮะ
แล้วก็บอกว่าวันนี้ที่คดีมันมากขึ้นเพราะอะไรล่ะเพราะผมบอกให้มีการติดตามสอบสวนในคดีไงไม่ได้ปล่อยปละละเลยแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าบอกรัฐบาลนี้มีทุจริตบกพร่องมากมายย้อนกลับไปดูก่อนหน้าผมเข้ามาแล้วกันมีคดีพวกนี้หรือเปล่าแล้วมันเพราะว่ามันไม่มีหรือไงมันเป็นคดีหรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยวันนี้เป็นคดีหมดอ่ะเข้าใจไหมก็ใจเย็นดินี่นายกว่าที่เห็นมันมีคดีเยอะขึ้นนั่นก็เพราะว่านโยบายในการสั่งการกำชับให้ติดตามทุกเรื่องนะนอกจากนี้ผบ.ตร.พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประพัฒน์ก็ตอกย้ำถึงเรื่องนี้นะฮะเรื่องที่ตำรวจไปรับจ็อบให้บริการพิเศษพวกนี้นะคือมันไม่ใช่แนวทางตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วการจะนำขบวนใครเนี่ยต้องไปตามหลักเกณฑ์เป็นไปตามระเบียบแล้วแบบนี้มันเป็นการกระทำโดยพละการก็ต้องมีการตรวจสอบและลงโทษฮะยืนยันนะฮะแล้วตำรวจสวมเครื่องแบบไปรับจ้างนอกเวลาใช้รถส่วนตัวหรือรถหลวงผิดทั้งนั้นนะนะครับไม่มีทางได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีหน้าที่แล้วก็เราไปการนำอะไรต่างๆต้องมีเหตุมีผลมีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตร.ที่มีคำสั่งออกก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วเราต้องมีการลงโทษอย่างจริงจังก็เชื่อว่าปัญหานี้ก็เกิดความเกรงกลัวคงจะไม่มีใครกล้าแต่ถ้ามีใครกล้าเราจับได้หรือว่าเรารู้หรือว่ามีสื่อโซเชียลไปลงเราก็ต้องดำเนินการต่อไปอีกนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าคนจำนวนมากเนี่ยมันอาจจะมีหลุดรอดหรือคนอาจจะมีปีต่อมาจะมีคนจะลองทำในสิ่งที่ผิดถ้าเรารู้นะครับหรือเรารู้เราก็ต้องดำเนินการนะครับเราก็จะเห็นมาตรฐานในการทำงานเขาเนี้ยไปใช้ในการมาตรการที่เข้มข้นต่อไปนะครับคงยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้มันไม่เป็นไปตามระเบียบอยู่แล้วไม่ใช่ไปลื้อระเบียบเอาคนที่ทำไม่ถูกตามระเบียบมาลงโทษนะครับเดี๋ยวต้องให้ชุดเจรนะครับในการให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไปนะครับนี่ครับถ้าเราสามารถเชิญเข้ามาให้อะไรได้เนี่ยเราก็ต้องก็ทำได้ก็ทำอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยคนที่โพสต์อาจจะไม่อยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอชุดเจรผบ.ตร.ยืนยันนะฮะว่าไม่จำเป็นต้องไปรื้อระเบียบอะไรเกี่ยวกับรถนำขบวนเพราะการทำนอกลู่นอกทางเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับระเบียบที่มีก็คือฝ่าฝืนระเบียบนั่นเองส่วนสาวจีนที่โพสต์คลิปเนี่ยต้องเรียกมาสอบเพิ่มหรือเปล่านะฮะทางตำรวจก็บอกก็จะประสานแต่ตอนนี้ผู้โพสต์อาจจะไม่อยู่ในเมืองไทยแล้วแต่คลิปนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะอันนี้คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยผบ.ตร.นี่เป็นคนเปิดเผยเองแล้วก็วันนี้ผบ.ตร.นี่ก็พูดถึงความคืบหน้าอีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวในออนไลน์นี่กระหึ่มเลยนั่นก็คือกรณีที่มีดาราสาวไปโพสต์นะพูดถึงเว็บพนันแล้วก็พูดถึงว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องนะแล้วตำรวจนายเนี้ยนะตำรวจนายนี้ล่าสุดเนี่ยบอกทางดาราสาวเนี่ยบอกว่าลาเป็นตำรวจลาได้นานขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วเป็นตำรวจที่ขับลัมโบด้วยนะเป็นตำรวจขับลัมโบด้วยนี่ๆๆ4บอนะบินต่างประเทศครบรอเคลียร์นะแล้วก็มีบอที่เป็นตำรวจลางานนะแล้วตำรวจบอนี่เที่ยวเก่งตำรวจที่ไม่ใช่ตำรวจตำรวจที่ไม่ต้องทำงานตำรวจที่ขับลัมโบไปทำงานนะแล้วก็ฝากไปถึงตำรวจล่าสุดพอฝากไปเนี่ยนะผบ.ตร.เนี่ยวันนี้ถูกนักข่าวถามฮะก็ความคืบหน้าการตรวจสอบเว็บพนันมาเก๊า888กรณีที่มีกระแสข่าวว่าไม่มีหลักฐานพอที่จะเอาผิดได้เหมือนเสมือนว่าตำรวจเนี่ยไม่กล้าเอาผิดหรือไม่ดำเนินคดีนะฮะแล้วก็ยังมีการพูดถึงตำรวจตัวอักษรบ่อใบไม้ทำไมไม่มีการดำเนินการวันนี้ผบ.ตร.ยืนยันนะตรวจสอบครอบคลุมแล้วตอนนี้กำลังตรวจสอบตำรวจอักษรบ่อใบไม้ด้วยได้สั่งให้ตรวจสอบแล้วนะครับถ้าพบจริงก็ต้องถูกลงโทษนะครับนะครับแล้วข้อมูลที่บอกว่าเจ้าของเว็บนี้มีตำรวจเที่ยวบ่อใบไม้ตรงนี้มีข้อจริงอะไรบ้างตอนนี้ก็ผมได้สั่งการให้ตรวจสอบแล้วนะครับเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะครับก็ได้สั่งให้ตรวจสอบแล้วนะครับถ้านี่ฮะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเรื่อง